แทบไม่เชื่อสายตายืนเคียงข้างนางเอกยังจำไม่ได้ภาพล่าสุดเอกรัฐสารสุขในวัย47ยอมออกจากวงการรับไม่ได้ต้องเล่นบทพ่อนางเอกหากจะพูดถึงพระเอกหนุ่มหล่อเข้มในยุคก่อนของช่อง7คงไม่มีใครไม่รู้จักเอกรัฐสารสุขที่เคยมีผลงานด้านการแสดงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539ถึง 2552ทั้งละครเช่นทัดดาวบุษยาเงาอโศกเปรตวสุทัศน์อกธรณีและภาพยนตร์เรื่องจันดาราก่อนจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงพร้อมทิ้งละครเรื่องสุดท้ายให้แฟนๆได้ดูและเหตุผลที่ทำเอาหลายคนฮือฮาสุดๆอย่างเรื่องบ่วงหงว่าทำใจไม่ได้หากไม่ได้รับบทเป็นพระเอกซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็หันไปเอาดีกับการทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเครื่องประดับแล้วและนี่คือภาพปัจจุบันของเอกรัฐสารสุขที่เราเอามาฝากแฟนๆละครให้หายคิดถึงกันด้วยถึงเวลาจะผ่านไปขนาดไหนแต่เจ้าตัวก็ยังคงหล่อเข้มไม่เปลี่ยนเอกรัฐเกิดเมื่อวันที่26มีนาคม2518อดีตเป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยเกิดที่กรุงเทพเอกรัฐเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อตอนอายุ19ปีจากการเป็นนายแบบและได้รับโอกาสโดยการชักชวนของก้องปิยะเป็นนักแสดงชาวไทยเป็นคนแนะนำให้มาเดินแบบและในภายหลังเอกรัฐก็มีผลงานโฆษณาต่างๆในปัจจุบันเอกรัฐประกอบอาชีพส่วนตัวเช่นทำธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์การท่องเที่ยวและเขามีผลงานละครเรื่องบ่วงหงเป็นละครเรื่องสุดท้ายออกอากาศทางช่อง7ภายหลังเขาสิ้นสุดสัญญาเป็นนักแสดงให้กับสังกัดช่อง7ได้ยุติงานแสดงตั้งแต่ปี2553เพื่อประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวเช่นเครื่องประดับต่างๆและในปัจจุบันเอกรัฐมีธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่แบรนด์ออกัสตี้สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าโรบินสันและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นต้นพร้อมเผยสาเหตุที่เลิกเล่นละครไว้ว่าที่เลิกเล่นละครเพราะสมัยก่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวเองสูงคิดอะไรด้านเดียวไม่หลากหลายตอนนั้นอายุ29เล่นละครเรื่องมาทาดอก็ประกาศว่าจะลาจากวงการตอนอายุ32เพราะผมรับไม่ได้ที่จะต้องอายุ30แล้วต้องมารับบทเป็นพ่อคือยอมรับว่าตอนนั้นเรายังเด็กและคิดด้วยอัตตาถ้าจะให้เป็นอย่างนั้นเลิกเล่นดีกว่าและมันเหมือนบทมาถึงทางตันไม่มีบทแปลกๆใหม่ๆมาให้เล่นแล้วพอถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ก็ต้องทำตามที่พูดเอาไว้แล้วก็ออกมาทำอย่างอื่นแม้ผู้ใหญ่จะเสนอบทใหม่มาให้แต่ผมก็ปฏิเสธไปเพราะบทที่ได้มามันไม่ได้เป็นพระเอก